สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Dynasty Hero Legends of 3ก๊กนะครับทุกคนก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยชอบเกมแบบแนว3ก๊กมากๆนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นโอ้โหเดี๋ยวนะ80เซิร์ฟเลยเหรออุ้ยไม่ใช่ว่าเกมนี้เปิดมาเป็นปีแล้วเหรอเนี่ยทำไมเหมือนผมไม่เคยเล่นเลยนะอาจัดไปก็เราจะเล่นเซิร์ฟที่เปิดล่าสุดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้พบปะกับเฮ้ยไม่ผมไม่เคยเล่นหรือว่าผมเคยเล่นไปแล้วผมไม่แน่ใจผมไม่น่าจะพลาดนะเกมแนว Turn Based แบบนี้นะครับหรือไม่อาจจะเป็นช่องเก่าก็ได้ที่เคยเล่นไปเพราะว่าเกมเหมือนเกมมันจะเปิดมานานนะครับเฮ้ยหรือเปล่าไม่เคยเล่นนะแบบนี้นะโอ้โหโอเคคือมันไม่มีอาชีพนะมันมีให้เลือกแค่เพศชายกับเพศหญิงนะครับเป็นตัวละครหลักอันนี้คือชื่อที่เขาสุ่มมาให้ผมนะปะไทยขันทัศน์นิรภัยนิมินทุโอ้โหผมชอบมากเลยเนี่ยว่าเฮ้ยแม่งเท่ว่ะนิรภัยว่ะขอตั้งชื่อเป็นท่านนิรภัยแล้วกันโอ้โหชื่อสุ่มมาแบบสุ่มมาได้ยังไงนิรภัยสุดยอดชอบนะชื่อแบบมีสไตล์ไทยมากไม่มีแนวจีนเลย อู้มาถึงก็สู้กับเตียวก๊กนะครับโจรผ้าเหลืองนะเออดีว่ะคือแบบไม่ต้องไปเสียเวลากับโอ้มาถึงเร่งความเร็วได้ด้วยอ๋อมันคูณ2ให้อยู่แล้วอ๋อเร่งคูณ2ให้ได้นะครับเฮ้ยท่าเท่เกินไปอันนี้ตัวละครหลักของเราใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโหดมากครับโหดมากเราสามารถที่จะสคิปเนื้อเรื่องได้ด้วยนะโอ้แจ๋วเลยแบบนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับโอเคผมก็จะสคิปเนื้อเรื่องแล้วกันโอ้เหมือนว่าจะมีคนเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเอ้ยมันมีแบบว่าประเทศอื่นด้วยนี่หว่าเนี่ย Help me I need a Legend piece อะไรวะเนี่ยแสดงว่าเราเล่นกับประเทศอื่นด้วยนะครับมีระบบใหม่ด้วยนี่หว่าเลเวล10สามารถพูดได้นะโอเคอันนี้เราสู้กับใครเนี่ยนี่มันกวนอูนี่ว่ะกวนอูกับเตียวหุยโอ้โหสกิลเท่เกินมังกรเขียวแล้วเล่าปีไปไหนมีเตียวหุยกวนอูช่วยใครมาได้เนี่ยเตียวซีช่วยเตียวซีมานะครับโหด่านแรกนะด่านแรกผมว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วแน่เลยเกมนี้นะ80กว่าเซิร์ฟไอ้บ้าเอ้ยผมไม่เคยเล่นได้ไงวะนี่ระบบกาชาครับป้าบเขาให้นี่หืมวนอินผิงอ๋อเป็นลูกของวนอูอย่างนั้นใช่ไหม300ทองถ้าสุ่มขุนพลชั้นยอด10ครั้งนี่ 2,800 โอเคเอาว่ะมีขุนพลได้ประมาณ5ตัวนะครับเสียงไทยด้วยโหแจ่มเลยเกมแนว Turn Based เนี่ยผมก็ชอบมากเลยนะสำหรับเกมมือถือเนี่ยถือว่าเป็นเกมแนวที่ผมชอบที่สุดแล้วนะจัดไปโอ้ดูฉากข้างหลังดิสวยนะผมว่านะเข้าท่านี่มันแบบมันเรียบง่ายนะผมว่าโอเคดีครับอุ้ยมีคนไทยด้วยว่ะดีครับเราลองแบบพิมพ์ไปได้ไหมไงครับ พิมพ์ได้ปะวะโอเวล10ถึงจะพิมพ์ได้อ๋อให้ตายเถอะเวล10นะครับถึงจะพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ผมเวล3เหรอเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราสู้ไปถึงไหนนะครับเจออ้วนเสี่ยวแล้วแป๊บเดียวอันนี้เหมือนว่าจะเป็นฟังก์ชันในการอัปเกรดตัวละครนะครับนี่ไงอัพ5เลเวลใช้เหล้าในการอัปเกรดเออดีผู้หญิงกินเหล้านะชิวๆนะครับผมโอ้มีแบบว่าเรียกเราว่านายท่านอะนะ NPC ในการสอนนายท่านนายท่านอย่างเดียวกูดูยิ่งใหญ่มาเลยเหมือนกูเป็นแบบเป็นแม่ทัพนะคนใหญ่คนโตนะนายท่านนะโอ้โหมากับจูกัดเหลียงนะครับตอนนี้มีจูกัดเหลียงมีอุยซีนะครับมาช่วยรอบนี้จูกัดเหลียงกับอุยซีมาช่วยนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอกับเล่าปี่นะ
โอ้โหคอมโบเอ้ยโหดเกินโอ้โหเอฟเฟกต์ไอ้สกิลมันอลังการนะผมว่านะมันแบบมันมีการหลุดออกนอกฉากเทิร์นเบสอ่ะโอ้เป็นมันเป็นเหมือนสกิลปิดตายเหมือนกับแบบเหมือนกับรวบรวมการ์ด5ใบของไอ้ยูกิได้อ่ะที่เป็นแบบชิ้นส่วนสุดยอดเป็นแบบปิดตายจริงๆอ่ะทะลวงจุดสำคัญเหรออ๋อกดทะลวงเป็นคล้ายๆการอัปเกรดตัวละครแบบบวก1บวก2อย่างนี้นี่เองโอเคผมค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะเพราะว่าผมเล่นเกมแนว Turn Based มาเยอะมากนะครับหัวหยงตีมันลุยเอาละครับตอนนี้ก็ในพลหัวหยงอุภาคไทยทุกอย่างเลยอ่ะดีนะดีเจ๋งดีว่ะผมว่าอันนี้ผมอาจจะแบบมาทดลองนะถ้าผมจะเล่นจริงจังเนี่ยต้องเล่นตอนที่เซิร์ฟมันเปิดใหม่ๆนะครับอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเปิดมากี่วันแล้วแต่ก็มันก็โอเคนะเดี๋ยวต้องไปดูอันดับอะว่าตอนนี้อันดับถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเวล30ผมว่ามันก็เล่นได้นะเราต้องดูก่อนเพราะว่าพลังงานเรายังมีอีกเยอะไอ้พวกเวล30อะพลังงานมันอาจจะหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เอาละ จัดไปเลเวล5เลยครับสมุดขุนพลอุปกรณ์เวล6เวล7เปิดโอเคหัวหยงถูกทำลายแล้วตั้งโต๊ะตีตั้งโต๊ะแล้ววะโอ้มีลิโป้มาช่วยด้วยนะตอนนี้ลิโป้มาช่วยแล้วนะฮะนี่เตียวเซียนกับลิโป้รวมหัวกันค่ะตั้งโต๊ะแบบได้อุ๊ยอุ๊ยแรงนะทำไมเตียวเซียนโหดจังวะเอ้าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหลุมเตียวเซียนไอ้จอนเท่านี่โคเท่มันก็จะเท่เกินไปอันนี้เป็นเหมือนกับสกิลคอมโบถ้าเกิดว่ามีตัวละครอะไรมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันคอมโบกันได้อย่างเช่นกวนอูถ้ากวนอูอยู่กับเตียวหุยเนี่ยมันก็จะคอมโบกันได้ถ้าลิโป้อยู่กับเตียวเซียนมันก็จะคอมโบกันแบบขี่ม้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราหาตัวละครมาอยู่ในกองทัพของเราได้แบบนี้คือมันจะมีสกิลพิเศษแบบนี้ใช่ไหมตามที่ผมเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือดีเลยนะจะได้แบบว่ามีสกิลคอมโบของตัวละครนะครับเอาอันนี้คือไม่มีใครมาช่วยแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคอันนี้คือผมต้องใช้กองทัพของผมเองแล้วนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วในการเล่นเทิร์นเบสโอเคเอาละนี่ไงสกิลคอมโบเฮ้ยเป็นแบบคอมโบเล็กๆน้อยๆแต่ก็โหดนะ DLC กับกวนอินพิงนะมันคอมโบกันได้สองคนนี้เฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวผมไปเปิดกาชาก่อนรู้สึกว่ามันเปิดฟรีเดี๋ยวจะเสียเปล่านะต้องรีบไปเปิดก่อนนี่อ่าฮะเป่าจิตเอามาทำไมวะเนี่ย อีก5นาทีมันจะเปิดฟรีได้อีกครั้งนะครับก็รอแล้วกันระหว่างนี้เราก็ไปทำอะไรดีเก็บเลเวลนะคือมันน่าจะไม่มีอะไรตอนนี้โบนัสชื่อทำสมบัติคืออะไรวะทำสมบัติเหรออ๋อเงินเขย่าเงินโอเคอุ๊ยอะไรเนี่ยรางวัลทั้งเซิร์ฟอ๋อหมายถึงถ้ามีคนซื้อถึง10คนเราก็จะได้อันนี้ถ้ามีคนซื้อถึง20เราก็จะได้อันนี้โอ้ยิ่งมีคนเติมเยอะเราก็จะยิ่งได้ตามกันไปนะฮะโอ้ประมาณนั้นนี่เขย่าทองรอบนี้ไม่ติดคีย์ได้ข้อครับได้น้อยมากโอเคไม่เป็นไรกิจกรรม7วันอ๋อโอ้โหแจกเยอะนะแจกเยอะเซิร์ฟใหม่นะครับเฮ้ยนี่เปิดมา2วันแล้วดิอ๋ออย่างนั้นเองเปิดมา2วันแล้วนะครับก็คือผมอาจจะมาไม่ทันแบบเที่ยงคืนมันผ่านเที่ยงคืนมาอันนี้ผมเล่นอีกวันนึงนี่ผมเล่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเย้มาช้ากว่าคนอื่นประมาณ1วันนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมว่ามันก็ได้อยู่นะได้อยู่ต่อไปอุ้ยทำไมทหารมันเยอะจังวะเรามีแค่3คนเองอะนี่เราสามารถมีทหารเพิ่มได้หรือเปล่าเลเวล8สามารถเปิดโหมดคูณ3ในการต่อสู้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่เลเวล6ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลก่อนนะตอนนี้เฮ้ยคอมโบนี้มันเริ่มไม่ตายแล้ววะนี่โซโล่เดียวครับโซโล่คนเดียวครับ
หมดนะตัวละครหลักเราเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยโอ้เปิดสมุดขุนพลแล้วครับตอนนี้ต้องไปดูฟังก์ชันใหม่พวกเราไปเปิดใช้สมุดขุนพลเถอะเข้าไปเลยแล้วก็นี่เหรอมันคืออะไรอ่ะเปิดใช้อะคืออะไรวะเนี่ยอ๋อสมุดคอมโบก็คือเราสามารถมาดูคอมโบได้ว่าตรงเนี้ยมันมีคอมโบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคผมเข้าใจละมันก็คล้ายๆกับการแบบเป็นฟังก์ชันที่สามารถคอมโบกันได้อะไรเงี้ยนะก็ดีครับก็ดีลุยเลยแล้วกันลุยเรื่อยๆผมยังไม่ได้เก็บกล่องสมบัติในฉากที่แล้วเลยนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเก็บกันหน่อยแล้วเลเวล8สามารถเปิดคูณ3ตอนนี้เหมือนผมจะเลเวล6ได้เนี่ยผมว่าเลเวลมันก็ขึ้นช้าใช้ได้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยหมายถึงว่าผมชอบนะที่เลเวลขึ้นช้าเนี่ยโหดจัดเฮ้ยโหดเกินไอ้ DLC มันโดนดาเมจแรงมากเลยผมว่าเอามันไปหลบข้างหลังดีกว่านะคือเอามันมาวางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้นะผมว่านะมันมีการจัดแผนการลบมั้ยเนี่ยมีมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะจัดแผนการลบยังไงนี่สมบัตินี่ผมเปิดหมดแล้วเหรอผมว่ามันต้องมีการจัดแผนการนะแผนการลบเหมือนจะไม่มีครับอ๋อนี่ไงกระบวนทับโอเคนี่ไงจัดทับเนี่ยต้องเอามาไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าอยู่ข้างหลังก็จะไม่โดนโจมตีถ้าเรามีเลเวลถ้าเราเลเวล9เราจะสามารถเพิ่มฮีโร่ได้อีกตัวนึงนะเลเวล9เพิ่มได้อีกตัวนึงเลเวล9ก็คือการเพิ่มการใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัทอาจารย์ของข้าคือฮัวโตเฮ้ยเปิดใช้อะไรเนี่ยอ๋อเปิดใช้เนี่ยข้าติดโหมด DLC นะเปิดโหมดเซียนก็คือเขาเรียกว่าโหมดอะไรวะโหมดประสานกันระหว่างตัวละครน่ะถ้ามันมีในกองทัพมันก็จะเปิดโหมดได้ยิ่งเรามีตัวละครเยอะมันก็ยิ่งดีครับผมว่านะใช่เอาละเรามาเก็บเลเวลถึงเลเวล8ดีกว่าตอนนี้ผมเอา DLC มาซ่อนข้างหลังแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้นครับดูตัวละครหลักเราดิคือมันตีไม่เข้าเลยดูนะครับมันตีเข้าทีละ1นะโหดจัดอันนี้คือตีเฉพาะแถวหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้ตีทั้งหมดนะครับไอตัวละครหลักเราเนี่ยของจริงตีทั้งหมดเลยทั้งแผงตีตายทั้งแผงตีตายแบบยกแผงครับเนี่ยโอ้นี่ไงได้ไปแล้วมาปราบเตียวก๊กอยู่เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องของเตียวก๊กเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะถึงต่างโต๊ะนะครับใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงได้มาตีต่างโต๊ะก่อนที่จะมาตีเตียวก๊กวะแปลกมากเลยโอเคน่าจะไล่ๆกันไปนี่แหละเหมือนว่ามันจะเป็นปฐมบทเปิดเรื่องเฉยๆสำหรับไอ้ต่างโต๊ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีตัวละครอื่นๆมาช่วยนะครับมีกวนอูมีเตียวหุยอะไรเงี้ยมาช่วยนะมีจูกันเหลียงด้วยซึ่งมันเป็นเหมือนการทดสอบเฉยๆแต่เนี่ยคือการลบจริงที่มีเฉพาะกองทัพของเราก็ต้องพยายามหน่อยนะไปเลเวล7แล้วเว้ยเปิดโหมดอุปกรณ์นะครับผมโอเคโอ้ได้ดาบมาด้วยต้องไปใส่แล้วต้องใส่ดาบแล้วแบบเนี้ยมันจะได้แรงๆกันซะหน่อยนะครับนายท่านให้พวกเราไปสวมอุปกรณ์ค่ะความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าโอ้แจ่มเลยนายท่านโอ้ตีบวกดาบวะเนี่ยอัปเกรดใช้เงินเพียงน้อยนิดใช้เงินน้อยมากเลยนะในการอัปเกรดในช่วงแรกผมว่าดาบมันกากด้วยแหละผมว่านะ ใช่ไหมเพราะว่าดาบมันน่าจะกากอ่ะไม่ใช่โอ้โหอย่างนี้ผมว่าผมน่าจะตีแรงแล้วนะเนี่ยเจอบอสใช่ไหมอีเกียดนะเอาละอีเกียดมาเลยเส้นทางของเต่านั้นมีอาฆาตเต่าจัดมันครับจัดมันเอ้ยโจโฉมาช่วยวะรอบนี้วะมีโจโฉกับกุยแกนะครับมาช่วยนะสุดยอดเลยแบบนี้สิดีเ
ทยานกว้างไกลเฮ้ยโคตรเท่มีปีกด้วยอ่ะแต่ละตัวละครเหมือนโอ้โหโอ้โหดูทำดูทำดูไอเดียวกกแม่งอันเชิญอันเชิญปีศาจมาตีเราอันนี้ไม่ได้เรียกมังกรมานะแบบว่าฟันกระจุยกระจายเฉยๆสำหรับโจโฉนะคือมันเป็นสกิลแบบโซโล่อะผมว่าถ้าเกิดว่ามีสกิลคอมโบผมว่ามันน่าจะเท่นะถ้ามีสกิลคอมโบนะเท่แน่นอนปราบกบฏผ้าเหลืองเรียบร้อยถ้าผ่านด่านที่3เราจะได้500ทองเหรอเนี่ยอู้หูแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็มันก็ต้องเยอะขนาดนี้แหละนะไม่งั้นมันคงไม่พอเปิด 2,800 ใช่มั้ยอืม 2,800 เปิดฮีโร่10ตัวผมว่ามันน่าจะได้ตัวระดับสูงๆบ้างนะฮะอย่างเช่นพวกแบบโจโฉกวนอูอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้ป่ะวะผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันตีผมแทบไม่เข้าเลยโอ้โหลูกน้องผมคือมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะผมไม่อยากจะไปอัปเกรดกวนอินผิงกับ DLC นะผมไม่อยากจะไปอัปเกรดเพราะว่าคือยังไงอะเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้แล้วอะผมว่าเราเก็บไปอัปเกรดตัวที่เราจะใช้ยาวๆดีกว่านะครับเฮ้ยนี่กดเอ้ากดข้ามได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ากดข้ามได้เฉยมันจะดีเกินไปคืออาจจะแบบว่าผ่านหลายๆเทิร์นแล้วมันก็ให้กดข้ามอะไรอย่างนี้นะครับความเร็วคูณ3แล้วโอเคเหมือนว่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าตายสามารถกดข้ามได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะใช่นะหัวหน้าตายแล้วกดข้ามได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนี่ไงโอ้ไม่ตายซะด้วยนิ้วโอ้สวยนี่ไงกดข้ามได้เออเจ๋งเลยแพ็คประสานโจมตีคุณพลอะไรวะอะไรวะน่ะแพ็คประสานเฮ้ยงักจิ้นกับแฮงหัวเอียนเฮ้ยมันคืออะไรวะแพ็กประสานอย่าบอกนะว่าได้ตัวละครเดี๋ยวจะรีบไปไหนไม่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ขอดูตัวละครก่อนอาจารย์ของข้าคือหัวโตเฮ้ยนี่ไงงักจิ้นแล้วก็แฮงหัวเอียนข้าเก่งกว่าเตียวซีนะโอ้โหนี่ไงหมุนย้อนคุณหลุนสร้างดาเมจ255เฮ้ยได้คอมโบใหม่มาแล้วว่ะหมุนย้อนคุณหลุนเอก็เปิดโหมดข้าจะเป็นตัวอย่างอันนี้ไม่มีโหมดอะไรเลยโอ้โหก็คือถ้ามีไม้ใช้ก็ต้องใช้ก่อนนะเป็นแบบว่าพวกวีกกนะครับอันนี้มันเป็นระดับไหนเนี่ยมันคือมันสีม่วงเนี่ยผมไม่รู้ว่าระดับไหนนะเนี่ย มันระดับอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นระดับเดียวกันเหรอถ้าสีม่วงนี่คือระดับเดียวกันใช่ไหมโอเคสีม่วงสีเขียวนี่คือกากเลยใช่ไหมสีเขียวนี่คือกากเลยดีขึ้นมาหน่อยคือสีม่วงแล้วมันยังมีระดับที่สูงกว่าสีม่วงด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือระดับไหนนะผมต้องลองไปเปิดดูก่อนนะเรารู้แน่ถ้าเราไปเปิดดูเว้ยอะไรเนี่ยชาร์จรับคนเก่งเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรนี่เหรออ๋อมี1ใบก็สามารถที่จะรับได้1คน เข้าใจละสุ่มอีก9ครั้งมอบขุนพลสีส้มแน่นอนอ๋อขุนพลสีส้มคือขุนพลที่เก่งที่สุดนะครับผมถ้าเราสุ่ม9ครั้งเราจะได้ขุนพลสีส้มซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าผมเปิด 2,800 ได้เนี่ยเราน่าจะได้ขุนพลสีส้มแน่นอนหยิบสุ่มขุนพลสีส้มอุ้ยเดี๋ยวกกเอ้านี่ไงได้มาแล้วขุนพลสีส้ม1คนนะครับโอเคผมจะใช้ขุนพลสีส้มแล้วกันนะผมก็ต้องเอาพวกนี้ออกไปก่อนนะนี่เตียวกุ๊กมาแล้วครับผมโลกจะรุ่งเรืองเต
เกียวกกสีส้มผมว่าผมต้องหาแม่ทัพสีส้มมาให้ครบก่อนอันดับแรกนะอิทธิพิเศษอะไรเนี่ยโอ้รับเลยเดี๋ยวรีบขึ้นเวลขึ้นอีกเวลหนึ่งก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าได้อะไรโอ้ได้เสื้อมาด้วยผมยังไม่ได้จัดทัพเลยนะอยากจะให้ทุกคนไปอยู่ข้างหลังเพราะไม่มีใครแทงได้เลยตอนนี้เอางี้แล้วกันผมจะเปลี่ยนตัวนี้เอาเป็นกวนอินพิงขึ้นมาวันหนึ่งข้าจะต้องเก่งกว่ากวนอูพ่อของข้าให้ได้โอเคลุยประมาณนี้นะครับเกียวกุ๊กสีส้มเออเจ๋งว่ะต้องดูสกิลมันว่าเป็นยังไงโอ้ยแรงเกินอุ้ยนี่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคือเราต้องมีขุนพลสีส้มให้ครบทีมก่อนอันดับแรกคือไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้คอมโบเนี่ยเราค่อยไปหาเอาทีหลังนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นค่อยไปหาคอมโบทีหลังผมยังไม่เวลอัพอีกแล้วเนี่ย ตอนนี้ค่อนข้างสู้เร็วนะเพราะเราเปิดโหมดคูณ3แล้วนะครับมันก็จะเร็วกว่าเดิมเอาละให้ได้เลยนะเลเวลขึ้นแบบสมบูรณ์แบบผ้าทองตัดจบทวนระบบโอ้โหผมชอบสกิลตัวหลักเรามากที่มันตีกระจุยกระจายแบบนี้ผ้าเหลืองสองทับโอ้ไปใส่มันทำไมมันจะตายอยู่แล้วอูดีนะไอตัวนั้นเกือบตายนะอู้แรงแรงโอ้เยี่ยมยังไม่เวลก้าวนะครับขาดอีกนิดนึงเสื้อเนี่ยควรเอาไปให้พวกนี้ใส่นะพวกแม่ทัพเนี่ยนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้านี่รับสมัครอะไรเนี่ยใส่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวดิอุ้ยเอาอุปกรณ์ให้ใส่ยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะโอเคต้องเก่งกว่ากวนอูพ่อของข้าให้ได้เอาใส่เข้าไปหลังสวมใส่อุปกรณ์ทั้งหมดจะสามารถเปิดอาจารย์อัปเกรดได้โอ้นี่ไงเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงนักรบในท่านประมาณนี้นะครับประมาณนี้อัพเกรดทั้งหมดปังเขาให้สวรรค์ดับสักวันหนึ่งข้าจะความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าเยี่ยมครับประมาณนี้คือเลเวลไม่ต้องไปอัพนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละ ปล่อยไว้นะเลเวลไม่อัพคืออยากได้อยากได้พวกฮีโร่สีส้มเพิ่มอ่ะขุนพลสีส้มไม่เรียกว่าฮีโร่แล้วกันต้องเรียกว่าขุนพลนะอยากได้ขุนพลสีส้มเพิ่มครับโหดจัดผมชอบสกิลนะเท่มากวนระบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อหือสุดจัดทองตับยกฟ้าเหลืองสงครามฟ้าเหลืองเดี่ยวโกกนะกำคมประจำโอเคจบนะครับผมจบนะเลเวล9แล้วเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยมันต้องอย่างงี้พเนจรฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันพเนจรโอ้อะไรเนี่ยนายท่านโปรดเริ่มพเนจรส่วนท้ออ๋อเดินทางในการพเนจรอะไรเงี้ยอุ้ยอุ่นเล่าวิจารณ์บุรุษวีรบุรุษใต้ล่ามีแต่ท่านกลับไปท่านกับโจประโยคดังกล่าวโจโฉกล่าวกับใครกล่าวกับเล่าปีเหรอโอเคตอบถูกได้50ตำลึงโอ้ก้อนนึงสุดยอดไปเลยตัวนี้ไม่ได้อะไรเลยโอเคมันโดดมันสุ่มได้กี่รอบเนี่ยมันเดินได้กี่รอบเนี่ยมันเดินได้เรื่อยๆเหรอโอ้อะไรกันลดครึ่งราคาเหรอเนี่ยวัสดุครึ่งราคา
โอ้ยผมไม่รู้ว่าอะไรคุ้มอ่ะคือตอนนี้ผมเพิ่งเล่นผมไม่รู้ว่าควรเสื้อไหนดีนะเปิดการพนีจรอัตโนมัติด้วยอุ๊ยหยิบสมบัติผ่านครั้งแรกได้อะไรโอ้โหได้100ตำลึงโอ้ยังกังเลยว่ะสุดยอดสุดยอดโอ้เราผ่านที่สวนท้อแล้วเราสามารถมาที่อื่นได้ต่ออย่างนี้หรอนายท่านโอเคสมบัติเถอะโอ้นี่ไงที่ใส่สมบัตินะครับอัปเกรดใช่ไหมต้องใช้ของพวกนี้อัปเกรดแล้วเนี่ยโอเคครับสมบัติก็จะมีแบบพวกคัมภีร์กับพวกแบบไอ้ของที่จะเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนอันนี้ไงนี่ไงโอ้ได้6โอ้โหแจ๋วเลยเลเวลอัพด้วยเดินผ่านไปไปได้ยันบัวว่ะโอ้อันนี้เป็นแบบอุปกรณ์เลยนะอันนี้ถือว่าดีนะมันเป็นโรงเรียนเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยมาดูมันเป็นตอบคำถามครับวัสดุครึ่งราคาเยี่ยมเอามาทำไมก็ไม่รู้ผ่านศึกนี่มันไม่ได้เต็มอันนะมันแตกนะมันแบบว่าต้องเอาไปผสมนะก็ไม่ได้ดีอ่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้อีกอันเดียวเองเออผ่านซะมันโอเคเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพเนจรเขาเรียกพเนจรเดินทางพเนจรโอเคตอนนี้ผมก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์นี้ได้ใส่2คนเลยเนี่ยใส่2คนเลยนี่จริงๆเราไม่ควรไปอัปเกรดนะรู้ไหมมันมีของที่ดีกว่านี้อยู่อ่ะเอาใครดีเอาใครดีเอาเตียวซีแล้วกันเพราะว่ามันมีคอมโบครับเราต้องเอามาใช้นะเตียวซีนี่เป็นลูกเตียวหุยใช่ไหมโอเคว้าววันที่7แจกขุนพลสีส้มฟรีด้วยเราสามารถมีขุนพลได้อีกกี่คนเนี่ยคนเดียวใช่ไหม6ดิเวล17แล้วก็เวล26นะครับเราก็จะมีขุนพลครบนะครับว้าวตอนนี้ผมมีทอง 1,000 แล้วนะนี่ต้องบอกเลยนะว่าผมไม่ค่อยที่จะแบบเดินแบบรัวๆนะไม่ค่อยได้เดินทับแบบรัวๆนะครับมันจะรับสมัครสัก1อันแล้วกันโอเคเตงไงโอ้เตงไงอะไรกันอ่ะเตงไงให้ตายเถอะวะคือมันตอนนี้ผมมีคะแนน35คะแนนถ้า400คะแนนเนี่ยเราสามารถเลือกเดี๋ยวนะเลือกพวกสีม่วงเอ้ยโอ้โหเลือกพวกขุนพลสีม่วงนี่นะเลือกมาทำไมโอเคไม่เป็นไรครับมันให้ขุนพลสีม่วงมาซึ่งผมไม่อยากได้แต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเคลียร์ด่านนี้กันดีกว่าครับโอ้ได้รองเท้ามาด้วยเป็นไงล่ะการจัดทัพสุดยอดเลยตอนนี้ผมก็มีคอมโบของตัวกวนอินผิงแล้วนะครับเป็นคอมโบที่ใช้กับเตียวซีนะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้อัพตัวละครนะแต่ว่ามันก็น่าจะโหดอยู่ต้องลองเปิดคอมโบกันดูนี่โอ้ไม่เข้าเลยผมควรเปลี่ยนนะคือผมบอกเลยว่าไอ้พวกสีม่วงนี่อย่าเอามาใช้เลยนะโอ้ my god ผมว่าตัวละครสีส้มมันคงจะหายากมากคงจะหายากมากจริงๆทำไงถึงจะได้ตัวละครสีส้มมานะแต่สำหรับไอ้เตียวก๊กเนี่ยผมว่ามันสุดยอดจริงนะแต่ผมอยากจะได้อีกสักตัวเราต้องหาตัวละครสีส้มถึง5ตัวก่อนเลยอันดับแรก5ตัวนะอันดับแรกนะครับตัวละครสีส้ม5ตัวโอ้ my god นี่อะไรเนี่ยเฮ้ย500ทองโอ้ยตายสิสุดยอดไปเลยตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัทค่ะเดี๋ยวนะถ้าผมจะสุ่มนี่2,800เกมนี้มันมีโค้ดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิด Google กัน Dynasty Hero โค้ดโอ้โหนี่ไงโค้ดเต็มเลย
เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเราเติมโค้ดยังไงอ่ะสักครู่นะครับผมขอดูที่เติมโค้ดก่อนแล้วกันเติมโค้ดมันน่าจะอยู่ในหน้าโบนัสนะครับเดี๋ยวนะเติมโค้ดเกมนี้กดเติมโค้ดที่ไหนอ่ะไม่รู้ซะด้วยสิโปรไฟล์เลยป่ะรหัสของขวัญใช่ไหมอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวใส่ตั้งแต่อันแรกเลยแล้วกันเฮ้ย100ทองทำไมน้อยจังอ่ะ50โอ้ย500หุยหุยหุยเอาหมดอายุโอ้โหหมดอายุก็มาครับหมดอายุก็มาหมดอายุก็มาครับผมหมดอายุก็มาครับผมนะไอ้ยะหมดอายุเออได้อยู่300นักรบในตำนานทุกคนหมดอายุว่ะเออ นี้ได้ครับนี้ได้ครับผมแจมครับผมอะไรก็ไม่รู้300ครับ200โอ้อะไรเนี่ยเอามาทำไม100ครับผม MVP 999ครับไม่ได้ทองเลยครับโอ้ย my god them100ทองครับผมไม่ได้ทองเลยครับอื้อหือคือมันจะให้โค้ดมาเยอะๆทำไมเนี่ยแทนที่จะให้ 2-3 โค้ดแต่ว่าให้เยอะๆไปเลยมีกี่ทองเนี่ย 3,700 อุ้ย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 เยอะมากเลยว่ะงั้นเปิดเลยแล้วกันโอเคได้สีทองมาตัวหนึ่งครับผมสีส้มตัวหนึ่งดูว่าเขาคือใคร3 2 1ไปฮึบเตียนอุยงั้นเหรอเตียนอุยเนี่ยนะก็โอเคก็ดีไหมก็น่าจะดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็น่าจะดีโอ้ my god ตอนนี้ผมมี2ตัวแล้วครับสีส้มมี2ตัวแล้วนะครับตอนนี้เย้สักวันหนึ่งข้าจะต้องเอาใครออกเอาใครออกของข้าให้ได้ผมจะเอานายท่านระวังข้าเก็บหัวเตียวซีนะเอาตัวนี้ออกนะนี่ครับนี่ครับเปิดใช้โหมดเซียนโอเคว้าวผมจะให้มายืนที่ทับหน้าเลยแล้วกันนะเต่าจงมายืนที่ทับหน้าต่อหายข้าไฟฟ้าและเทพแห่งแสงรับฟังข้าความวุ่นหลายท่านน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอัปเกรดไปเลยอัปเกรดทั้งหมดนี่ในตำนานทุกคนอู้หดจัดและเทพแห่งแสงรับฟังข้าก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าเฮ้ยคือแบบเฮ้ยโค้ดมันก็ให้อะไรมาเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าในกระเป๋าจะมีของด้วยนะนี่ไงพวกหีบทองคำอะไรเงี้ยเลเวล30ถึงใช้หีบได้ป้ายยอดขุนพลนี่คืออะไรเลเวล16เปิดยศขุนนางอ๋อโอเคไอ้พวกเหล้านี่ก็แจกมาเยอะเหมือนกันยาพลังสติคืออะไรเนี่ยอันนี้มียากำลังด้วยฟื้นฟูกำลังนะครับก็คือพลังงานนั่นเองนะครับผมกุญแจทองคำไว้เปิดหีบก็มีโอเคก็เหมือนว่าเราจะเหมือนผมจะเติมไปทุกคนแล้วนะเมื่อกี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยโอ้เดี๋ยวมาดูว่ากองทัพผมจะโหดขนาดไหนนะครับหุยต้องลองตีดูแล้วเฮ้ยจัดไปนี่โอ้โหทีเดียวตายครับเตียนอุยมันโหดมากเนี่ยขนาดผมยังตีไม่ตายเลยนะไอ้เตียวก๊กนี่ก็เก่งเกินดู
เฮ้ยเกินไปโอ้โหตัวละครสีส้มครับท่านผู้ชมตัวละครสีส้มครับมันสุดยอดจริงๆฮะเฮ้ยมันโหดเกินไปแล้วอ่ะมันโหดในโหดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะอัปเกรดให้มันโอ้ไอ้นี่ถ้ามันอยู่กับเคาทูมันจะโหดมากนะเคาทูใช่ไหมเราต้องหาเคาทูให้เจอถ้าเราจะใช้เตียนอุยและเตียวก๊กเนี่ยเราต้องหาอีเกียนให้เจอถ้าเราจะใช้เตียวก๊กนะครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้ขุนพลสีส้มไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องที่มันจะประสานโจมตีนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องประสานโจมตีอันดับแรกต้องจัดให้มันโหดๆก่อนอ่ะเพราะเราจะใช้ตัวละครสีส้มเป็นหลักนะครับผมคิดว่าตัวละครสีส้มมันน่าจะหายากให้มันกินเหล้าเวล6เวล6ก็พอแล้วมั้งโอเคเวลอะไรดีเวล8อ่ะนี่เวล9ไหมถ้าจะทะลวงนี่ต้องเวล15ใช่ไหมถึงจะทะลวงได้โอ้ไปนี่ก็จัดไปเลยอัพเลเวลให้ด้วยในยุคของเกียร์โลกจะรุ่งเรืองโอ้โอเคว้าวเยี่ยมครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นกองทัพที่แบบโหดแล้วพร้อมสู้พร้อมลุยอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านะเอาทิ้งเลยเหรอโอเครีไซเคิลขุนพลนะครับคือมันไม่ได้ใช้อะไรมันเป็นพวกสีฟ้าสีเขียวเนี่ยอย่าไปใช้เลยนะโอเคโอ้โหโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพักกันไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเริ่มทำการยกทัพไปผมจะตีรัวๆเลยเพราะตอนนี้ผมว่าผมมีตัวละครสีส้ม2ตัวเนี่ยผมว่ามันกองทัพเราแม่งโหดมากเราใช้ตัวละครสีส้มผมต้องการตัวละครสีส้มอีก3ตัวคือไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสีส้มเพื่อเราจะอัพให้มันสุดได้นะครับไม่ต้องการคอมโบแค่ใช้ตัวละครสีส้มอย่างเดียวผมว่ามันน่าจะเคลียร์ด่านถึงด่านสุดท้ายได้ละโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนโอเคทุกคู่บ๊ายบายครับเดี๋ยวพบใหม่ในคลิปหน้านะครับขอพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกัน